เย็นเดย์ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับและหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนำมาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสแตทเนี่ยเขาเป็นผู้ชายผู้เสียสูญเพราะผู้หญิงได้ทิ้งจากไปครับทำให้เขาเนี่ยติดเหล้าแล้วก็ติดหนี้พนันก้อนโตจนเขาต้องทำงานเป็นคนขับรถลิมูซีนครับแต่พอรายได้จากการขับรถเนี่ยมันมีน้อยนิดไม่พอที่จะจ่ายหนี้ทันเวลาได้ทำให้เขานะครับต้องยอมเสี่ยงรับงานที่อันตรายจากมหาเศรษฐีลึกลับและเรื่องราวชดใช้หนี้ที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าไปพัวพันกับอันตรายที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาครับเขาจะเอาตัวรอดไปได้อย่างไรและสุดท้ายเนี่ยเขาจะชดใช้หนี้ได้ทันเวลาหรือไม่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้กันแล้วก็ขอเชิญรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Stat ได้เลยครับเปิดเรื่องมานะครับ Stat แพทย์ของเราเนี่ยถูกรถชนเข้าอย่างจังแต่ตัวเขานะครับกลับไม่เป็นอะไรเลยจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ลุกขึ้นเดินตรงไปหาสาวที่ขับรถชนเขาครับและเมื่อเขาได้เห็นหน้าสาวเนี่ยเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีก่อนที่เขาจะสลบไปต่อมานะครับพระเอกก็ได้มีอะไรกับสาวที่ขับรถชนเขาเมื่อทั้งคู่นะครับเสร็จกิจกันฝ่ายสาวเนี่ยก็ได้ถามพระเอกว่ามีความสุขไหมพระเอกของเรานะครับก็ตอบเธอกลับว่ามีความสุขมากต้องรีบหาแหวนแต่งงานมาให้แล้วล่ะแต่จู่ๆนะครับสาวก็บอกพระเอกว่าฉันจะเลิกกับคุณเพราะเจอคนอื่นที่ชอบมากกว่าหลังจากนั้นนะครับทุกอย่างก็ย่ำแย่ไปหมดพระเอกนะครับได้รู้สึกเสียเซลแล้วก็หมดไฟเขานะครับก็ได้เดินทางไปที่ LA เพื่อไปเป็นนักแสดงแต่นั่นก็ไม่รุ่งครับต่อจากนั้นเนี่ยก็เลยได้จับพัดจับผูกลายมาเป็นคนขับรถลิมูซีนแทนซะงั้นพระเอกนะครับได้เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วแต่เขานะครับกลับมีทรัพย์สินอยู่น้อยนิดมากๆเขาไม่มีเงินไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่มีผู้หญิงพระเอกคิดว่าในเมืองนี้เนี่ยทุกอย่างมาเป็นลำดับขั้นเสมอถ้ามีเงินก็จะมีอำนาจแล้วก็จะมีผู้หญิงในลำดับต่อไปและการเป็นคนดีในเมืองนี้เนี่ยมันหาเงินได้น้อยนิดมากถ้าเขาต้องเป็นคนดีเขาคงหัวระเบิดไปแล้วพระเอกนะครับก็เลยนึกถึงคาวขึ้นต้นด้วยตัวเคผู้ชายที่มา LA เพราะอยากเป็นนักแสดงแต่ต้องมาเป็นคนขับรถเหมือนกันครับเขาเป็นชายผู้เป็นตำนานในการบริการสุดดีพร้อมลูกค้าทุกคนเนี่ยอยากจะได้ตัวเขาจนกระทั่งถึงวันที่เขากอกปากตัวเองด้วยจุด38ครับแน่นอนนะครับว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้อยากมีจุดจบแบบคาวและเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีครับหลังจากนั้นนะครับนาซีนหัวหน้าบริษัทที่พระเอกทำงานอยู่ก็ได้เรียกพระเอกเข้าพบหัวหน้าเนี่ยต้องการให้พระเอกขยันทำงานให้ได้มากที่สุดครับเพราะคอสเซกบริษัทคู่แข่งเนี่ยกำลังแย่งลูกค้าของพวกเขาอยู่พระเอกที่ได้ยินดังนั้นนะครับก็ตกลงรับปากหัวหน้าก่อนที่เขานะครับจะออกจากบริษัทไปรับลูกค้าต่อไประหว่างที่พระเอกขับรถอยู่บนท้องถนนนั่นเองครับเขาก็ต้องเบรกรถกระทันหันเพราะมีรถมาขับตัดหน้าพอดีพระเอกนะครับลงจากรถไปเขาก็ได้เจอกับอิกกี้เจ้าหนี้ที่มาทวงเงินครับและเขาก็บอกให้พระเอกของเราเนี่ยจ่ายหนี้ $6,000หรือราวๆ186,000 บาทภายในคืนนี้และพอเจ้าหนี้มาทวงเงินครับทำให้พระเอกเนี่ยขับรถไปรับลูกค้าสายไปชั่วโมงหนึ่งแน่นอนว่าลูกค้าไม่พอใจเอามากๆพระเอกเนี่ยพยายามขอโทษขอโพยอยู่นานแต่แล้วจู่ๆก็มีรถของบริษัทคอสเซกขับเข้ามาโจวี่นะครับชายผู้มีผมสีขาวสุดเพอร์เฟกต์เขามาพร้อมกับสาวๆบนรถแล้วก็แย่งเอาลูกค้าของพระเอกไปได้ในทันทีหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็โทรศัพท์คุยกับชาลีสาวแว่นที่ทำงานในบริษัทเดียวกันครับสาวแว่นนะครับได้บอกพระเอกว่าโจวี่เนี่ยแอบติดเครื่องดักฟังไว้ในบริษัทของเราเพื่อแย่งลูกค้าของเราเพราะงั้นแล้วเราจะแย่งลูกค้าของโจวี่เหมือนกันพระเอกที่ได้ยินดังนั้นนะครับก็เห็นด้วยกับสาวแว่นก่อนที่พระเอกจะวางสายสาวแว่นไปครับไม่นานนักนะครับจู่ๆผีคาวในจินตนาการของพระเอกก็โผล่มาด้านหลังของเขาพระเอกนะครับไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเท่าไหร่พอพักหลังมานี้เนี่ยผีคาวก็ออกมาคุยเล่นกับเขาทุกครั้งที่เขาเหนื่อยครับพระเอกนะครับได้บอกผีคาวว่าอย่ามายุ่งกับฉันผีคาวนะครับก็บ่นพระเอกเล็กน้อยก่อนที่จะหายไปต่อมานะครับพระเอกได้จอดรถข้างทางเพื่อแวะพักที่มินิมาร์ทแต่ดันมีการปล้นกันเกิดขึ้นครับพระเอกเลยยืนมองคนขายถือปืนจ่อไปที่คนปล้นส่วนคนปล้นเองนะครับก็จ่อปืนไปที่คนขายเหมือนกันแล้วจู่ๆเนี่ยคนปล้นก็พยายามหยิบถุงขนมไปถุงนึงครับก่อนที่จะวิ่งออกจากร้านไปนั่นนะครับทำให้คนขายเองก็ยิงปืนใส่คนปล้นขนม1ถุงไปหลายนัดทันทีก่อนที่คนขายจะวิ่งไล่ยิงคนปล้นตามไปด้วยพระเอกที่ไม่ได้สนใจเรื่องราวของเหตุการณ์ตรงหน้านักครับเขาก็รับโทรศัพท์จากสาวแว่นเพื่อเอาที่อยู่ของลูกค้าโจวี่แล้วก็รีบขึ้นรถขับออกไปทันทีเมื่อไปถึงสถานที่รับลูกค้านะครับพระเอกก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเพราะมีแจ้งเตือนเข้ามาแล้วมันก็เป็นแจ้งเตือนของพิงมินครับส่งมาหาว่าเห็นโปรไฟล์ของพระเอกเนี่ยแล้วก็ถูกใจมาเจอกันหน่อยไหมทั้งคู่นะครับก็เลยนัดเจอกันในคืนนี้
หลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ดึงลูกค้าของโจวี่มาได้สำเร็จแต่ก่อนจากกับลูกค้าครับลูกค้าได้ขอให้พระเอกเนี่ยนำตาประจำตัวกับปืนไปให้มาซี่ผู้หญิงผมแดงหน่อยพระเอกก็รับปากว่าจะไปคืนให้ครับก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะแยกจากกันไปและก่อนที่พระเอกจะออกรถไม่นานนักสาวพิงมินนะครับก็ได้ส่งข้อความมาหาพระเอกเพื่อนัดเวลาและสถานที่พระเอกนะครับก็ตอบตกลงเพราะเขารอแอมสาวที่ยังไม่เคยเจอหน้าคนนี้มาอยู่แล้วระหว่างที่พระเอกขับรถเพื่อเอาของไปคืนให้มาซี่อยู่นั่นเองครับสาวแว่นเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มาหาพระเอกแล้วก็บอกพระเอกว่ามีลูกค้ารายใหญ่ที่ชื่อว่าแคลร์สจะเช่ารถของเราเพราะลูกค้าคนนี้เนี่ยคิดว่าคาวยังไม่ตายแถมให้ทิปเป็น$1,000อีกแต่ก่อนที่จะไปรับแคลร์สได้ต้องซื้อของที่เขาฝากซื้อไปให้เขาก่อนด้วยพระเอกที่ได้ยินดังนั้นก็รีบตกลงรับคำทันทีครับทั้งที่เขาเนี่ยต้องเอาของไปคืนให้มาซี่แท้และแล้วครับพระเอกก็มาถึงสถานที่รับแคลร์สแต่เขานะครับก็ยังหาแคลร์สไม่เจอแต่แล้วจู่ๆก็มีคนตกมาใส่ที่รถของเขาพร้อมทั้งล่มชูชีพครับพระเอกก็รีบลงจากรถไปดูก็พบว่าเป็นแคลร์สนั่นเองแต่สุดท้ายนะครับแคลร์สก็ได้ขึ้นรถเพื่อไปยังร้านตัดสูทต่อไประหว่างทางที่ไปครับพระเอกก็ได้จอดรถติดไฟแดงอยู่แล้วรถที่จอดติดไฟแดงข้างๆก็เป็นรถของคอสเซกครับส่วนคนที่ขับรถอยู่นี่ก็คือบอริสน้องชายของโจวี่ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าอันธพาลครับและเขาก็ฝังเหล็กไว้ในหัวด้วยบอริสนะครับยื่นหน้าออกมาทักทายพระเอกแต่พระเอกนะครับไม่ได้ทักอะไรกลับไปแต่กลับรีบขับรถผ่าไฟแดงออกไปทันทีไม่นานนักนะครับก็มีสายเรียกเข้าจากชาลีสาวแว่นที่ให้ข้อมูลกับเขาครับเธอโทรมาถามถึงแคลร์สพระเอกนะครับก็ได้เล่าเรื่องแคลร์สให้ฟังว่าเป็นคนแปลกๆพร้อมทั้งวานให้สาวแว่นเนี่ยสืบประวัติให้หน่อยก่อนจะรีบวางสายกันไปพอบานกันระหว่างที่นั่งผู้โดยสารกับคนขับถูกเลื่อนลงมาครับแคลร์สนะครับได้ถามพระเอกว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนยังไงพระเอกนะครับเลยเล่าประวัติของเขาให้แคลร์สฟังว่าเขาเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ต่อวันและเขาก็ยังติดหนี้พนันอีกต่างหากฝ่ายแคลร์สนะครับก็เลยถามพระเอกว่านายเป็นคนก่อไฟขึ้นใช่ไหมพระเอกนะครับไม่ค่อยเข้าใจคำถามนักแต่ก็ตอบว่าใช่ไปครับแคลร์สที่ได้ฟังนะครับก็ยิ้มปิ่มก่อนที่จะปาแก้วเหล้าไปในรถแล้วก็จุดไฟเผามันทันทีพระเอกนะครับที่เห็นดังนั้นก็ตกใจมากเขารีบจอดรถข้างทางและลงไปดูที่นั่งของผู้โดยสารทันทีพร้อมทั้งรีบเอาน้ำนะครับราดดับไฟที่ปะทุนี้จนสำเร็จส่วนแคลร์สเองนั้นนะครับก็นั่งดื่มเหล้าอย่างไม่สนใจอะไรแล้วก็บอกพระเอกว่าคืนนี้ให้ทำตามที่เขาสั่งและเขาจะช่วยให้หนี้$6,000นั้นหายไปพระเอกที่ได้ยินนะครับก็พยักหน้าตอบตกลงในทันทีหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้พาแคลร์สไปร้านตัดชุดสูทเพียงแต่แคลร์สเนี่ยไม่ได้ตัดให้ตัวเองครับเขาตัดให้พระเอกใส่ฟรีๆระหว่างที่ทั้งคู่กำลังขึ้นรถเพื่อไปสถานที่ต่อไปสาวแว่นนะครับก็ได้โทรมาหาพระเอกแล้วก็บอกพระเอกว่ามาซี่เนี่ยโทรมาโวยวายเรื่องของเธอส่วนประวัติของแคลร์สก็คือเขาเคยฟอกเงินมาก่อนสาวแว่นนะครับพยายามบอกให้พระเอกเนี่ยไล่แคลร์สลงจากรถไปแต่พระเอกนะครับก็ไม่ทำตามแล้วก็ตัดสายสาวแว่นทันทีไม่นานนะครับแคลร์สก็ซื้อผู้หญิงระดับโบคาร์ดมา3คนเพื่อขึ้นรถไปด้วยกันพระเอกนะครับลงจากรถไปเปิดประตูให้สาวๆขึ้นมาแคลร์สนี่ครับก็ยื่นเงินปึกหนาให้พระเอกก่อนบอกสถานที่ต่อไปที่จะไปกันเมื่อพระเอกไปถึงสถานที่ที่แคลร์สบอกครับพิงมินเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาหาพระเอกเพื่อยกเลิกนัดคืนนี้แต่พระเอกนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรพิงมินกลับไปพระเอกนะครับได้ยื่นมือกดกิ่งสถานที่ที่แคลร์สบอกเขาจริงๆนะครับมันคือสถานที่จัดงาน Midnight Shadow Social Club ครับซึ่งเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนั่นเองหลังจากที่พระเอกกดกิ่งครับก็ได้มีผู้ชายใส่หน้ากากเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกฝั่งของประตูรถพระเอกก็ได้ยื่นเงินค่าเข้าให้ผู้ชายใส่หน้ากากนั้นก่อนที่เขาจะรับเอาเงินไปแล้วก็ใช้ลิ้นนับเงินครับก่อนที่จะเปิดประตูรั้วให้พระเอกขับรถเข้าไปพระเอกนะครับลงจากรถไปเปิดประตูให้แคลร์สและสาวๆลงไปแต่ก่อนที่แคลร์สจะไปนะครับเขาได้บอกให้พระเอกเนี่ยไปซาเวียขับแล้วก็ตามหาโลลองแล้วก็เอากระเป๋ามาในนั้นมีถึง $6,000เลยเชียวแต่ต้องกลับมาก่อนเวลาที่กำหนดพระเอกที่ได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยตบปากรับคำทันทีระหว่างที่พระเอกขับรถไปซาเวียขับครับหัวหน้าของเขาเนี่ยก็ได้โทรมาหาให้พระเอกเนี่ยเอารถมาคืนที่บริษัทพร้อมทั้งไล่พระเอกออกด้วยพอพระเอกเนี่ยรับเงินที่จะนำของไปคืนให้มาซี่แล้วถ้ากลับไม่เอาไปคืนแถมยังรับคนผิดที่ฟอกเงินอีกต่างหากแต่พระเอกนะครับก็ไม่ยอมเอารถไปคืนเพราะเขาต้องไปเอาเงิน $6,000ก่อนแล้วก็รีบตัดสายหัวหน้าทิ้งไปครับและแล้วนะครับพระเอกก็มาถึงซาเวียครับพระเอกของเราเนี่ยได้เดินตรงเข้าไปถามพนักงานพร้อมทั้งยัดเงินให้พนักงานนะครับได้ยอมบอกว่าโลลองเนี่ยอยู่ห้อง VIP พระเอกที่ได้ยินดังนั้นก็รีบเดินไปยังห้อง VIP เพื่อเอากระเป๋ามาแต่มันไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดครับฝ่ายโลลองนะครับไม่ยอมให้กระเป๋ากับพระเอกเขาบอกพระเอกว่าต้องเอาบัญชีมาแลกกับกระเป๋าก่อนพระเอกเลยตอบกับโลลองว่าไม่มีบัญชีครับทำให้มีการ์ดมายืนล้อมรอบพระเอกเตรียมกระทืบให้จมดิน
พระเอกนะครับก็เลยตัดสินใจสวมบทบาทแสดงเป็นตำรวจแล้วก็ขู่โลลองจนเขายอมยื่นกระเป๋ามาให้และพระเอกนะครับก็ได้เดินออกมาจากห้อง VIP ไปอย่างปลอดภัยหลังจากที่พระเอกเดินจากไปครับโลลองก็รีบวิ่งเข้าไปด้านหลังของห้อง VIP เขาโมโหฉุนเฉียวเป็นอย่างมากพร้อมทั้งพูดกับเหล่า FBI ที่อยู่หลังห้อง VIP ว่าเขาต้องการประวัติของพระเอกทั้งหมดเขาโมโหที่อุตส่าห์แฝงตัวมานานเพื่อรอจับกุมตัวแคลอสแต่ดันชวดเพราะพระเอกซะได้ทางด้านของพระเอกนะครับก่อนที่เขาจะขับรถกลับไปเขาได้เห็นแฟนเก่าของเขาจนเขาอดใจไม่ไหวและเข้าไปพูดคุยกับเธอพระเอกนะครับได้โม้กับเธอว่าเขามีอาชีพแล้วแถมพกปืนอีกทั้งยังมีคนขับรถให้แล้วอีกด้วยเมื่อโม้จบนะครับพระเอกก็รีบเดินจากแฟนเก่าไปแต่แฟนเก่านะครับก็เดินตามพระเอกไปส่งที่รถพร้อมทั้งบอกพระเอกว่าไว้นัดเจอกันนะก่อนที่พระเอกนะครับจะให้ทิปพนักงานแถวนั้นเพื่อให้เขามาขับรถให้บังหน้าก่อนแล้วก็ขับรถออกมาจากแฟนเก่าครับพระเอกของเราเนี่ยหัวเราะสะใจมากครับที่ทำให้แฟนเก่าของเขาเสียดายได้แต่ขับออกมาได้ไม่นานรถก็เกิดดับลงพระเอกรีบโทรศัพท์หาสาวแว่นทันทีได้ความว่าหัวหน้าเนี่ยสั่งปิดเครื่องยนต์ผ่านเครื่องติดตามที่ฝังไว้กับตัวรถนั่นเองครับซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันกับรถของบริษัทคอสเซกที่บอลลิสน้องชายของโจวี่เป็นคนขับมาจอดด้านหน้ารถของพระเอกเช่นเดียวกันพระเอกนะครับที่กลัวว่าบอลลิสเนี่ยจะทำอะไรตนพอไปแย่งลูกค้าของพี่ชายบอลลิสมาเขานะครับก็ได้ตัดสินใจแสดงตัวเป็นตำรวจอีกครั้งพร้อมทั้งโทรศัพท์หาบริษัทให้สตาร์ทรถให้เขาพระเอกนะครับเล่นใหญ่มากถึงขั้นยิงปืนขึ้นบนฟ้าจนทางบริษัทสตาร์ทรถให้ครับแล้วพระเอกก็รีบขับรถออกไปทันทีหลังจากขับรถไปได้ไม่นานครับอิกกี้เจ้าหนี้ทวงเงินก็ได้โทรศัพท์มาหาพระเอกบอกให้พระเอกเนี่ยเอาเงินมาคืนภายในเที่ยงคืนนี้ไม่งั้นตายพระเอกนะครับก็รีบตอบรับทันทีก่อนจะวางสายกันไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยพยายามจ่ายเงินให้พระเอกเพื่อที่เขาจะพาสาวๆขึ้นรถลิมูซีนเที่ยวครั้งแรกพระเอกของเรานะครับที่ตอนแรกจะไม่รับแต่สุดท้ายเนี่ยก็รับมาเพราะเงินหนักแถมได้ยาอีกด้วยระหว่างที่พระเอกขับรถไปได้สักพักครับเขาก็ได้จอดรถเข้าข้างทางเพื่อลงไปถอดป้ายทะเบียนรถออกแต่ซ้ำร้ายนะครับลูกค้าผู้ชายที่เขารับมาด้วยดันขับรถของเขาออกไปต่อหน้าต่อตาเลยพระเอกนะครับก็รีบวิ่งตามรถของเขาทันทีเพราะเวลาที่แคลอสกำหนดมีเหลืออยู่ไม่มากแล้วจนกระทั่งไปถึงผับแห่งหนึ่งครับพระเอกได้วิ่งไปหากาดที่เฝ้าอยู่หน้าผับแล้วก็ถามถึงลูกค้าของเขากาดนะครับก็ตอบพระเอกว่าไม่เห็นพระเอกนะครับเลยขอยืมกุญแจรถของกาดพร้อมทั้งชูตาประจำตำแหน่งปลอมให้กาดดูครับแต่กาดก็ไม่เชื่อพระเอกเลยเอาปืนขู่กาดซะเลยฝ่ายกาดนะครับก็เลยเรียกพวกออกมาหวังลุมกระทืบพระเอกซะแทนทำให้พระเอกนะครับต้องรีบวิ่งหนีหน้าตั้งจนกระทั่งเนี่ยเขาวิ่งหนีสำเร็จแล้วไปเจอเข้ากับรถของตัวเองแล้วก็ลูกค้าที่โดนตำรวจจับอยู่เพราะจริงๆแล้วนะครับตำรวจเองก็ตามจับเขาอยู่เช่นกันโทษฐานที่เขาถูกไล่ออกและถือว่าเป็นคนขโมยรถไปแล้วครับแต่แล้วนะครับพระเอกที่เห็นว่าตำรวจเนี่ยมาจับลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยจะเข้าไปเอารถของตัวเองมาแต่ก็โดนบอลลิสครับคนของบริษัทคอสเซกมายกรถเขาไปพระเอกนะครับได้วิ่งตามรถของเขาไปแล้วก็ไขกุญแจประตูรถครับหวังจะเข้าไปในรถให้ได้แต่เขาก็ไขประตูไม่ออกครับแล้วพอรถที่ขับไวมากๆทำให้พระเอกเนี่ยวิ่งตามประตูรถฝั่งคนขับไม่ทันเขาเลยเกาะอยู่ที่กระบังชนด้านหลังรถแทนแล้วได้เอาไฟทางของรถบริษัทคอสเซกเนี่ยทุบไปที่กระจกรถด้านหลังจนเขาสามารถเข้าไปในรถได้แต่เพราะกุญแจรถนะครับยังคาอยู่ที่ประตูรถด้านนอกทำให้พระเอกเนี่ยต้องเปิดประตูออกไปแล้วก็พยายามเอื้อมมือหยิบกุญแจมาซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันครับกับที่บอลลิสเนี่ยมองเห็นประตูรถถูกเปิดออกจากกระจกมองหลังฝ่ายบอลลิสเนี่ยต้องการให้พระเอกหล่นลงไปบนถนนซะเขาเลยขับรถสะบัดไปมาครับจนกระทั่งสายสลิงรับแรงไม่ไหวแล้วก็ขาดออกไปครับรถลิมูซีนของพระเอกเนี่ยเลยพุ่งเข้าไปชนกับแท้งน้ำกั้นทางบนถนนแต่ก่อนที่จะชนกับแท้งน้ำครับพระเอกก็ได้หยิบกุญแจรถกลับมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจฝ่ายบอลลิสเนี่ยรีบจอดรถเข้าข้างทางเลยครับแล้วก็วิ่งตรงไปหาพระเอกฝ่ายพระเอกเนี่ยก็พยายามสตาร์ทรถให้ติดแต่ก็ไม่ทันที่บอลลิสวิ่งมาถึงรถของเขาบอลลิสนะครับกระโดดขึ้นหน้ากระโปรงรถพร้อมทั้งเอาหัวฝังเหล็กเนี่ยโขกเข้าไปที่กระจกหน้ารถแต่พระเอกของเราเนี่ยก็หนีบอลลิสมาได้ครับเพราะจู่ๆเนี่ยรถก็สตาร์ทติดทำให้พระเอกขับรถเหวี่ยงบอลลิสลงถนนไปทางด้านของโลลองนะครับฝั่งของ FBI ที่กำลังตามดูพระเอกอยู่นั่นเองก็เกิดหัวเสียขึ้นอีกครั้งครับเพราะบอลลิสเนี่ยหยุดพระเอกไว้ไม่ได้แถมพระเอกยังได้รถคืนไปสำเร็จด้วยโลลองนะครับเลยสั่งให้ตำรวจทุกภาคออกปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเอาฮอขึ้นบินสำรวจด้วยเพราะโลลองนะครับต้องจับแคลอสให้ได้และแล้วนะครับพระเอกก็มาถึงสถานที่เดิมที่เขาพาแคลอสมาส่งจนทันเวลาจนได้ครับแต่แล้วจู่ๆประตูรั้วก็เปิดออกพร้อมกับคนในงานที่แต่งตัวประหลาดวิ่งออกจากงานมากัน
รวมทั้งแคลอสที่วิ่งออกมาจากป่าข้างๆรั้วครับก่อนจะขึ้นรถไปกับพระเอกทันทีและสถานที่ต่อไปที่พวกเขาจะไปกันก็คือสนามบินระหว่างที่เดินทางไปกันนะครับพระเอกก็ขอคำอธิบายเรื่องราวที่ผ่านมาจากแคลอสแคลอสนะครับเลยเล่าให้พระเอกฟังว่าบัญชีที่โลลองถามถึงเนี่ยก็คือบัญชีรายชื่อที่แคลอสเคยทำธุรกิจด้านมืดด้วยเขาขายมันให้กับโลลองในราคา $300,000ครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะหนีออกนอกประเทศไปหลังจากเล่าจบนะครับแคลอสนะครับได้บอกพระเอกว่าต้องเปลี่ยนชุดทำให้พระเอกเนี่ยต้องขับรถไปส่งแคลอสที่ร้านตัดชุดก่อนแต่แล้วนะครับอิกกี้ก็ได้โทรเข้ามาหาพระเอกอีกครั้งพอเลยเวลาที่นัดกันเอาไว้แล้วพระเอกนะครับเลยนัดกับอิกกี้ไปสถานที่เดียวกันกับที่เขากำลังจะไปส่งแคลอสเมื่อถึงจุดหมายปลายทางครับปรากฏว่าแคลอสเนี่ยได้หักหลังพระเอกจริงๆแล้วแคลอสตกลงจับมือกับบริษัทคอสเซกไว้ที่จุดหมายนี้ก็ได้เจอกับโจวี่และบอริสด้วยเช่นกันฝ่ายบอริสนะครับเดินตรงเข้ามาหาพระเอกหวังปิดชีพทิ้งซะแต่อิกกี้นะครับเจ้าหนี้ของพระเอกก็ได้เจาะปืนเข้าไปที่บอริสฝ่ายอิกกี้นะครับได้บอกให้บอริสเนี่ยปล่อยพระเอกซะเพราะเขาจะเก็บเงินจากพระเอกก่อนทำให้บอริสนะครับยอมปล่อยพระเอกไปพระเอกนะครับได้ตะโกนบอกแคลอสว่าเงินค่ารถแล้วก็ทิปที่เขาจะได้ล่ะแต่แคลอสนะครับก็ไม่ได้ให้เงินพระเอกตามที่เคยได้บอกไว้พระเอกนะครับทำได้แต่ยืนมองหน้าแคลอสเท่านั้นแต่แล้วจู่ๆนะครับตำรวจและ FBI เนี่ยก็ได้บุกเข้าล้อมจับแคลอสแต่แคลอสนะครับก็ยิ้มพร้อมทั้งก้มลงวางกระเป๋าในมือลงบนพื้นส่วนอีกมือนะครับกำลังหยิบปืนที่เด็บอยู่ที่กางเกงออกมาพระเอกนะครับที่มองเห็นปืนของแคลอสเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนั่นก็คือเขาจะอินไปกับบทครับพระเอกนะครับได้จุดไฟแช็กแล้วก็โยนเข้าไปทางรถลิมูซีนของตัวเองที่น้ำมันกำลังรั่วออกมาจนไฟลุกพึบขึ้นครับและเขานะครับก็ได้เข้าไปต่อยที่หน้าของแคลอสจนล้มลงไปหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้หยิบกระเป๋าเงินของแคลอสพร้อมกับตะโกนบอกอิกกี้ว่านี่เงิน $6,000ของนายก่อนที่พระเอกนะครับจะเปิดกระเป๋าเงินแล้วก็เหวี่ยงมันให้เงินแตกกระจายออกมาจากกระเป๋าก่อนที่เขาจะวิ่งฝ่าคนออกไปทำให้ FBI นะครับสามารถจับแคลอสได้โดยที่ไม่มีใครต้องเสียชีวิตลงพระเอกของเราเนี่ยได้วิ่งหนีไปตามถนนจนรุ่งเช้าและเขานะครับก็ได้เข้าไปยังร้านกาแฟที่นัดกับสาวพิงมินไว้ไม่นานนักนะครับโลลองก็ได้ตามหาพระเอกจนเจอพระเอกนะครับก็ได้ยื่นกระเป๋าที่มีบัญชีของแคลอสให้กับโลลองทำให้โลลองเนี่ยไม่จับพระเอกเข้าคุกแต่เขาก็ยังคงโดนหมายจับเพราะขโมยรถขับอยู่ดีก่อนที่โลลองจะเดินจากพระเอกไปครับเขาก็ได้ข้อความจากพิงมินปรากฏว่าพิงมินเองก็อยู่ในร้านกาแฟนี้แล้วเช่นกันพระเอกนะครับได้เช็ดหน้าเช็ดตาก่อนจะเดินไปหาสาวพิงมินที่นั่งอยู่คนเดียวจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันแล้วก็จูบกันทันทีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องสเตตด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ที่สร้างสีสันได้พอสมควรเลยครับหนังมันจะมีความตลกแล้วก็ความฮาแฝงเอาไว้อยู่แต่ว่าความสมเหตุสมผลในหนังเรื่องนี้เนี่ยบางอย่างมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาแบบปั่นๆครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นถึงขนาดที่เราจะต้องแบบว่าซีเรียสไปกับหนังอะไรขนาดนั้นเลยครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 6.5เต็ม10คะแนนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวอนนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ